ไม่มีทางไปนะถอยยอมเสียไปบางอย่างพูดง่ายๆนะบางอย่างเราต้องยอมสูญเสียไปบ้างตั้งหลักซะหน่อยนึงมันจะเป็นไรไปเพื่อได้สิ่งที่ดีกว่าในอนาคตถามว่าได้ชัวร์หรือเปล่าเราก็ยังไม่รู้หรอกแต่ว่ามีโอกาสไงถ้าเราสามารถทำให้ตัวเองตั้งหลักและหายใจหายคอบ้างคือเรื่องไม่ตึงเครียดเกินไปนั่นเองไม่ใช่โอ้โหแบบตึงเครียดเกินไปมันแก้ปัญหาไม่ได้เดี๋ยวช่วงหน้าคนทำเครือข่ายขายตรงผมรู้ว่าตึงเครียดกันเยอะแล้วจะแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อต่อยอดเติมเต็มให้เราประสบความสำเร็จในวิถีชีวิตของอาชีพแบบนี้เดี๋ยวพักครู่เดียวครับชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีรายได้ทำให้มีรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Lite ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Lite แผนการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Lite ใส่ใจในตัวคุณซิลวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายพลินอีกครั้งครับคือการกล้าเผชิญกับความล้มเหลวนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเราลองตั้งสติดูให้ดีเมื่อก่อนนะเราก็ถือว่าชีวิตเราถ้าเกิดไม่แข็งแกร่งนะเราจะยอมรับไม่ได้กับความล้มเหลวกับปัญหาที่เกิดขึ้นคุณจะยอมรับได้หรือไม่ได้ก็ตามนะมันไม่สงสารคุณหรอกไอ้ตัวปัญหาความล้มเหลวเนี่ยนะมันไม่มีทางสงสารคุณเด็ดขาดผมเคยลองมาหลายครั้งแล้วคิดว่าไอ้ตัวปัญหาหรือความล้มเหลวเนี่ยมันจะมาสงสารเราบ้างเวลาเราเขาเรียกสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีที่จะไปไม่มีทางหนทางแห่งการพึ่งพิงคิดว่ามันจะเมตตาสงสารเราบ้างผมทดลองใจมันหลายครั้งแล้วไอ้ตัวปัญหาหรือไอ้ตัวล้มเหลวเนี่ยทั้งชีวิตแล้วมันไม่เคยสงสารเลยผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะมันยิ่งกระทืบซ้ำอีกยิ่งเราไปอ่อนแอกับมันเมื่อไหร่นะทำให้ความล้มเหลวหรือความปัญหาเนี่ยให้มันสงสารเรานะทำมันอ่อนแอเมื่อไหร่นะมันยิ่งกระทืบเรากระทืบซ้ำเราหนักเข้าไปอีกเมื่อเป็นเช่นนี้ละอย่าไปเรียกร้องความสงสารหรือความล้มเหลวกับไอ้ตัวปัญหาหรือไอ้ตัวล้มเหลวฟังแล้วงงไหมก็คืออย่าไปร้องขอความเห็นใจจากสิ่งพวกนี้เราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับใจเราเองเท่านั้นยอมรับกับมันน่ะยอมเผชิญปัญหายอมเผชิญความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นกับมันเนี่ยมันถึงจะเกิดแรงฮึดไอ้ถ้าแบบนี้มันจะงอกับเราอะถ้าเกิดเราโหแบบเกิดมีความรู้สึกว่าท้อแท้เหนื่อยหน่ายจิตใจเมื่อไหร่นะมันกระทืบเราเลยทำให้เราแทบจมดินน่ะไม่มีแรงขึ้นสู้ไง
ถ้าเกิดเราไม่ยอมมันอ่ะกูล้มเหลวใช่ไหมกูสำเร็จกูเจอปัญหาใช่ไหมกูไม่ยอมมึงไงต้องสู้กับมันอ่ะมันกลับเป็นหงอเองหงอยเองอ่ะใช่ไหมเรากลับมีแรงพลังขึ้นพลังขึ้นนี่แหละจะเป็นตัวทำให้เราชนะมันได้ไงเนี่ยไม่เชื่อลองดูแล้วกันนะอย่าใจหดหูเด็ดขาดทุกคนน่ะเกิดมามีปัญหาด้วยกันทั้งนั้นแหละมากน้อยอีกเรื่องนึงคนที่มีหน้าที่การงานสูงปัญหามันก็จะใหญ่เพิ่มมากขึ้นคนแบกภาระรับผิดชอบเยอะปัญหาก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นแบบนี้ทุกคนเดี๋ยวคิดว่าโอ้ยคนรวยไม่มีปัญหาผมไม่เชื่อไงแต่เขามีปัญหาที่สามารถคอนโทรลได้คอนโทรลแบบไหนรู้ไหมใจเขาคอนโทรลได้ไงมีปัญหาเหมือนไม่มีปัญหาคนรับผิดชอบคนเป็นไปได้หรือไม่มีปัญหามีปัญหาโอ้มีพนักงานอยู่เป็นพันๆมีหรือจะไม่มีปัญหามันมีทั้งนั้นแหละแต่เขาสามารถคอนโทรลใจตัวเองได้ไงไม่ให้ปัญหามันลุกเล้าลุกลามใหญ่โตค่อยๆแก้ไปยอมรับกับมันยอมรับความเป็นจริงก็มีถอยบ้างมีลุกบ้างเป็นธรรมดาดีเพราะคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี้ยยิ่งทำก็ยิ่งมีปัญหายิ่งเผชิญปัญหาไม่รู้จักจบสิ้นจนบ่อยครั้งที่เราท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจเหนื่อยหน่ายเหลือเกินโอ้เป็นแม่ทีมเป็นผู้นำอยู่มาถ้าไม่มีแต่ปัญหาแทนที่เราโอ้จะได้รับทรัพย์จะมีสุขสบายบ้างก็มันก็เป็นแบบนี้แหละใช่ไหมมนุษย์มันก็เป็นแบบนี้แหละแม่คุณจะไปสุขสบายง่ายๆขนาดนั้นเลยเหรอใช่ไหมขนาดผมยังไม่เคยสุขสบายเลยเกิดมาเป็นคนนะพูดง่ายๆนะไม่เคยสุขสบายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเห็นไหมการทำงานไม่เคยสุขสบายนะปัญหาไม่เคยสุขสบายยิ่งเยอะเยอะเยอะจนคิดว่ามันเป็นเพื่อนเราไงเนี่ยถ้าเราคิดว่าเออปัญหาความล้มเหลวคือเพื่อนที่ดีกับเราเราจะได้ไม่เป็นทุกข์จนเกินไปปัญหามีก็มีไปมีงานให้ทำก็ทำไปคู่ขนานไปแบบนี้แหละอย่าไปทิ้งกันความล้มเหลวกับปัญหาเนี่ยอย่าไปทิ้งให้มันอยู่กับเราแบบนี้แหละก็เหมือนคนที่มาม็อบปัจจุบันนี้อย่าไปบอกให้เขาเลิกเขาจะเลิกได้ไงอ่ะเดี๋ยวม็อบฝ่ายนั้นมาเลิกอีกฝ่ายนึงก็มาเห็นไหมมันไม่มีทางเลิกไปได้หรอกม็อบอ่ะกลุ่มนี้เลิกกลุ่มใหม่ก็มากลุ่มใหม่เลิกกลุ่มนู้นก็มามันจะมีพัฒนาการแบบนี้ไปเรื่อยนะปล่อยให้มันม็อบไปเรื่อยๆแบบนี้แหละจงมีความสุขกับม็อบเราไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปถ้าเราอยากไปเราก็ไปเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่ต้องไปทุกข์กับมันมากไม่ต้องไปเครียดคนที่ไปร่วมม็อบไปเครียดกับเราอีกเพราะเราอยู่ในบ้านอยู่ในห้องแอร์สบายดูทีวีเขาไปตากแดดตากฝนไม่หนักกว่าเราเหรอคิดแบบนี้สบายใจไงใช่ไหมอย่าไปเครียดแค่จงอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นทำเครือข่ายเหมือนกันจงอยู่กับทีมงานสายงานที่มันเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นจากปัญหาให้ปัญหามันไม่ลดหรอกปัญหามีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ใจเราต่างหากแหละอย่าสะสมปัญหาไว้ในจิตใจมากเกินไปแค่นั้นเนี่ยอันไหนเป็นเรื่องยิ่งเล็กๆน้อยๆยุ่มยิ้มยุ่มยิ้มก็ทำเป็นมองไม่เห็นมั่งไม่ใช่ให้เปอร์เฟกต์ทุกอย่างได้ไงอ่ะขนาดตัวเราไม่เปอร์เฟกต์เลยไม่ใช่ให้ทีมงานสายงานเราโอ้ทำตามเราทุกอย่างเลยแต่ทำตามใจเขาก็ไม่ใช่คนโง่นะใช่ไหมเขาก็มีแฉลบไปบ้างโฉบไปบ้างก็มีเรื่องธรรมดาไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่มีเครือข่ายขายตรงอ่ะสมาชิกเดี๋ยวมันตะเวนไปเรื่อยแหละใช่ไหมพอสุดท้ายมันก็วนมาที่เดิมใช่ไหมก็เป็นแบบนี้แหละแล้วพนักงานผมหลายคนเหมือนกันนะบางทีเขาตะเวนไปทำงานไปโหย 2-3 ค่ายหายไปปี2ปีแต่บางคนมีทัศนคติที่บริษัทผมก็รับเข้ามากลับทำงานเหมือนเดิมกูบอกมึงตะเวนไปให้พอไม่ห้ามแต่ต้องมีทัศนคติที่ดีกับบริษัทนะใช่ไหมไปให้พอพูดถึงนะก็กลับมาแล้วเออก็มาผมก็คิดอะไรเลยเหมือนกันคนทำอาชีพคือขายตรงเหมือนกันตะเวนไปเสียให้พอถ้าไปไม่ไหวแล้วกลับมาอยู่ที่เดิมแค่นั้นสบายใจเห็นไหมผู้ประกอบการก็อยู่ไปซีเรียสมากคนเป็นแบบนี้แหละรายการรวย24ชั่วโมงขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังด้วยดีเสมอมาผมและทีมงานขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ